สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดรินะครับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแบงดีมสเกิร์ลแบนปาร์ตี้นะฮะกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยกันนะครับนะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อีเวนต์ในครั้งนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็จะเป็นอีเวนต์แบบย้อนวานความทรงจำนะครับระหว่างโอทาเอะนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณเลนะฮะนะก็เป็นอีเวนต์ร้อนน้ำลึกวัยอดีตนี่แหละนะครับนะประมาณนี้เป็นต้นเนาะก็อีเวนต์นี้ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าอีเวนต์ครั้งหน้าเนี่ยก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะเพราะว่าอีเวนต์ครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีระบบใหม่นะครับก็คือตู้กาชาแบบใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็คงจะเล่าอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามีให้เห็นแค่เทรลเลอร์เล็กๆน้อยๆอย่างเดียวนะครับนะก็จะเป็นแอนิเมชันแบบภาพเคลื่อนไหวเนาะอันนี้คือผมบอกได้แค่นี้นะครับนะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวอีเวนต์ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเรามาดูกันครับว่าระบบตู้กาชาแบบใหม่มันจะเป็นยังไงนะครับนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาพูดเกี่ยวกับข่าวสารกันดีกว่านะครับนะก็เริ่มอย่างแรกเลยดีกว่านะครับก็คือเรื่องของหนังโรซาเลียนะครับนะซึ่งตอนนี้ทางร้านอนิเมะแบงคอกนะครับก็ได้เอาหนังโรซาเลียนะฮะมาฉายที่บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะในรูปแบบของซับไทยนะครับนะก็จะฉายนะครับในวันที่20จนถึงวันที่21พฤศจิกายนนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละนะฮะนะก็ราคาบัตรนะครับก็คือ500บาทต่อใบนะฮะนะก็ฉายที่โรงหนัง SF นะครับสาขา MBK Center นะฮะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับว่าต้องฉายที่นั่นอยู่แล้วนะครับนะก็ใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อบัตรกันได้นะครับซึ่งจะเริ่มขายในวันที่26ตุลาคมนะครับที่ผ่านทาง Shopee ของทางร้านอนิเมะแบงคอกนะครับนะก็สามารถที่จะไปซื้อกันได้นะครับนะแต่ว่าถ้าบัตรเหลือเนี่ยก็จะมีขายนะครับหน้าโรงหนังเนาะในวันที่ฉายนี่แหละนะครับนะก็ยังไงผมแนะนำว่าซื้อผ่านทางออนไลน์จะดีกว่านะครับนะจะได้ไม่ต้องแบบต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าแบบว่ามีบัตรเหลือไหมอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคก็ใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับนะสำหรับใครที่แบบบ้านใกล้นะครับใกล้กับโรงหนัง MBK Center หรือว่าใกล้ห้าง MBK นี่แหละนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนถ้าใครที่แม่บ้านอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับนะเงินก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับนะก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับนั่นก็คือดูผ่านทางสตรีมออนไลน์นะครับของผ่านทางเว็บไซต์สิงคโปร์นะครับนะซึ่งบ้านเราก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดจองอยู่นะครับนะก็สามารถที่จะไปจ่ายตังค์นะครับนะจองแล้วก็สามารถที่จะได้ดูหนังโรซาเลียได้ทั้ง2ภาคเลยนะครับนะราคาก็ถ้าตีเป็นเงินไทยกลมๆเลยนะครับก็คือ140บาทนะครับนะก็ถือว่าถูกมากนะครับ140บาทเนี่ยได้ดูครบ2ภาคแน่นอนนะครับนะจะมีเพียงข้อเสียแค่ข้อเดียวนั่นก็คือมันไม่มีซับไทยนะครับนะมันจะมีเพียงแค่ซับอังกฤษและจีนเท่านั้นนะครับใครเก่งอังกฤษเก่งจีนก็จะได้เปรียบกันไปนะส่วนใครที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาจีนก็เอาเป็นว่าใช้สกิลในการแปลมั่วๆกันแล้วกันนะครับนะหรือว่า ไปถามคนที่แบบดูซับไทยแล้วก็ได้เนาะหรือว่าดูพวกคลิปสปอยอย่างนี้ก็ได้มั้งแต่ว่าคงไม่น่ามีเนาะนะเอาเป็นว่าก็ดูเพื่อความสนุกกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าทั้ง2ช่องทางสะดวกอันไหนก็จัดไปนะครับเพราะว่ายังไงก็ดูแบบถูกลิขสิทธิ์ทั้งคู่เนาะโอเคก็นี่คือข่าวสารครับสำหรับทางด้านของข่าวหนังโรซาเลียนะครับนะโอเคซึ่งถ้าใครบอกว่าวิธีการจองเนี่ยในเว็บไซต์สิงคโปร์เนี่ยทำยังไงผมก็คงไม่สามารถบอกได้นะครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรนะครับนะก็เอาเป็นว่าใช้โปรแกรม Google Translate แล้วกันนะครับนะให้ Google เป็นคนแปลให้น่าจะดีกว่านะครับนะเพราะว่าผมก็ใช้เช่นเดียวกันนะฮะนะโอเคมาส่วนข่าวที่2นะครับนะก็อีกประมาณ2วันนะฮะนะก็จะเริ่มแล้วนะครับระหว่างการโคลาโบระหว่างบังโดรินะครับกับโฮโลไลท์นะฮะนะซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่22ตุลาคมเวลาบ่ายโมงตรงเป๊ะๆ เลยนะครับนะจะมีไลฟ์แบบสกรีนแบบจำกัดเวลานะครับนะแล้วจะมีเพลงเอ็กซ์ตร้าซองนะครับนะก็คือเพลงพิเศษนะครับ3เพลงที่ร้องกับศิลปินดั้งเดิมด้วยนะครับนะก็วันที่22นะครับก็จะเป็นพาสเทลกับน้องอควานะครับก็คือน้องหัวหอมนะฮะนะส่วนวันที่23เนี่ยก็จะเป็นฮัลโหลแฮปปี้เวิลด์ฟิชเชอริงกับฟูบุกินะครับนะแล้วก็วันที่24นะครับก็ป๊อปปิ้งปาร์ตี้ฟิชเชอริงกับน้องโซละนะครับ CEO ของโฮโลไลท์นะฮะนะซึ่งจะมีการแจกชุดให้กับสมาชิกทุกคนนะฮะ
ของ Pastel Hello Happy World แล้วก็ Poppin Party ทั้งหมด15คนด้วยนะฮะนะแล้วก็ประมาณนี้เป็นต้นนะครับนะก็มีการคอลแลบแจกด้วยนะครับมีพินคอลแลบแจกด้วยเนาะนะฮะนะระหว่าง Pastel กับ Aqua Hello Happy World กับ Fubuki แล้วก็ Poppin กับโซล่านะครับนะซึ่งอีเวนต์ครั้งนี้นะครับไม่ใช่อีเวนต์สิต้องเรียกว่าการโคลาโบครั้งนี้ไม่มีกาชาและไม่มีอีเวนต์นะครับนะก็คล้ายๆกับแคมเปญรีรันของ Persona ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับนะก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกให้ดีนะครับนะอีก2วันเจอกันนะครับสำหรับเหล่าสาวๆ บานโนริกับโคโลไลท์นะครับนะก็นี่คือข่าวสารที่ผมก็มาฝากบอกนะครับนะก็ใครสนใจก็เตรียมตัวเตรียมใจเต็มที่เลยก็แล้วกันนะครับนะอ้าวมาตอนนี้เรามาทำการรีวิวอีเวนต์กันดีกว่านะครับนะว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นอย่างแรกครับกล่องของขวัญเราต้องไปดูกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ มีการแจกเพลงใหม่1เพลงนะครับนะเป็นเพลงของโมโฟริก้าเนาะเป็นเพลงของโมโฟริก้าเป็นเพลงออริจินอลนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับแบงดีนปิงโกฟีเวอร์นะครับนะตอนที่2นี่เขาแจกมาให้นะครับเป็นสติกเกอร์เป็นอาริสาสะดุดล้มนะครับนะก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับเห็นแล้วก็ฮาดีเหมือนกันนะส่วนอันนี้ก็เป็นอีเวนต์เก่าน้องที่ผมก็ทำได้นะครับนะก็กดรักกันไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเพลงใหม่ของมูฟูริก้าเนี่ยความยากมันจะเป็นยังไงนะครับนะโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปที่ตู้กาชาปองกันครับอันนี้จะเป็นวันเกิดของลินลินนะครับนะใครสนใจก็สุ่มกันได้นะครับมีเวลา3วันนะครับก็สุ่มกันได้นะนี่ลินลินนะฮะก็ชิโนนาเละลิงโกะเนี่ยแหละเนาะโอเคมาอันนี้จะเป็นตู้อีเวนต์นะครับอันนี้คือเฉพาะสายเติมนะครับนะส่วนอันนี้นะครับนะก็เป็นตู้ที่เราสามารถที่จะสุ่มฟรีกันได้นะครับใครมีเพชรฟรีก็สามารถสุ่มได้แต่ผมขอแนะนำว่าถ้าใครไม่ได้อวยทางด้านของโอทาเอะหรือว่าเลเนี่ยแนะนำให้ข้ามจะดีกว่านะครับนะเพราะว่าตู้หน้าเนี่ยก็จะเป็นตู้พิเศษนะครับเป็นตู้ที่เราจะได้เห็นกันนะครับนะเป็นการ์ดพิเศษด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการ์ดลิมิเต็ดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าอีเวนต์ครั้งนี้ข้ามจะดีกว่านะครับนะสำหรับตู้กาชาเนาะส่วนถ้าใครที่เป็นแบบกองอวยเลซังกับโอทาเอะก็จัดไปนะครับนะไม่ว่ากันเนาะโอเคเอ้ามาดูกันทางด้านของสกิลดีกว่านะครับนะทางด้านของเลซังนะครับจากเลเซอร์ซิเลตนะฮะเป็นการ์ด4ดาวครับนะก็บูสต์คะแนน 90% นะครับแต่ว่าถ้าเรากดได้กรีนขึ้นไปนะครับจะเป็นการบูสต์คะแนน 110% นะครับเป็นเวลา7วินาทีนะครับนะส่วนในรูปภาพนี่ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับนะนี่งานอาร์ตดีมากส่วนรูปภาพนี้นะครับนี่ก็จะเป็นทางด้านของโอทาเอะนะครับกับทางด้านของเลนะฮะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพย้อนอดีตตอนสมัยเด็กๆนะครับนะเพราะว่าอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นการย้อนวันๆในอดีตนะครับนะระหว่างโอทาเอะกับเลเนาะนะถ้าใครได้ดูแบงดีมอนิเมะซีซั่นที่2นะครับก็จะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะส่วนคนที่2ครับเป็นโอทาเอะนะครับจาก Poppin Party นะ4ดาวนะครับนะสกิลก็คือถ้าเรากดกู๊ดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพอร์เฟคนะครับนะแล้วก็บุ๊คคะแนน 60% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนะครับนะโอทาเอะเนี่ยก็ทำออกมาได้งานอาร์ตดีมากเลยเนี่ยนะนะส่วนอันนี้นี่อันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับนะโอทาเอะกับเลซังตอนวัยเด็กนะครับนะจับมือด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเด็กนะฮะนะแต่ว่าเนื่องด้วยที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไม่รู้สิโอทาเอะเนี่ยต้องย้ายบ้านมั้งนะครับนะทำให้แบบไม่ได้เจอกันเป็นเวลาก็หลายปีอยู่นะเจอกันอีกทีเนี่ยก็อยู่ม.ปลายกันแล้วเนาะประมาณนี้นะครับนะและคนต่อมานะครับนะทางด้านของอาริสานะครับเอาจริงๆผมมองแล้วผมนึกว่าเป็นน้องอายะอันนี้แต่ไม่ใช่นะครับนะอาริสานะครับนะอาริสา3ดาวนะครับป๊อปปิ้นปาร์ตี้นะฮะนะสกิลก็คือถ้าเลือดของเราเนี่ยมีมากกว่า600หน่วยนะครับก็จะบูสต์คะแนนนะครับ 40% เป็นเวลา7วินาทีนะแต่ว่าถ้าเลือดของเราต่ำกว่า600หน่วยเนี่ยก็จะเป็นการบูสต์ไม่ใช่บูสต์สิต้องเรียกว่าเพิ่มเลือดนะครับนะ450หน่วยนะครับแล้วก็รูปภาพนี้นะครับนี่ก็อาริสานะครับเหมือนจะไปซื้อของประดับนะครับนะแต่งองค์ทรงเครื่องนะฮะตามสไตล์ของลูกคุณหนูนะฮะนะแต่ความจริงแล้วอาริสาก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะครับนะ
ก็การ์ดก็จะประมาณนี้นะครับนะโอเคอ่ะไปเออถ้าจำไม่ผิดผมลืมน่าจะเป็นเลมั้งที่เด็ดต้องย้ายบ้านเนาะเออเลซังต้องย้ายบ้านไม่ใช่โอทาเอะมั้งผมลืมแล้วเพราะว่าภาค2เนี่ยคือเอาจริงช่วงที่ผ่านมาผมก็กลับไปดูนะเอาจริงแบงดีมภาค2แต่ว่าผมไม่ได้ดูแบบในช่วงในเรื่องที่ย้อนอดีตของโอทาเอะกับเลเนาะคือไปดูตอนอื่นซะมากกว่านะครับนะแบบตอน3ตอน4อย่างนี้เป็นต้นเนาะเอออ่ะไปครับ มาดูทางด้านของชุดกันดีกว่านะครับอ้อลืมบอกไปถ้าใครสนใจอยากดูแบงดีมซีซั่น2ก็สามารถดูกันได้นะครับที่แอปฟิกเกอร์นะฟิกเซอร์ใช่ฟิกเซอร์นะครับสามารถดูได้แล้วผ่านทางiOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้วด้วยนะครับนะดูฟรีไม่คิดตังค์นะครับนะคือภาคแรกเนี่ยกับภาค2เนี่ยคือดูฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาค3เนี่ยอันนี้ต้องจ่ายตังค์นะครับนะโอเคมาดูทางด้านของชุดกันดีกว่านะครับนี่อันนี้จะเป็นชุดของเลนะฮะนะมันทำออกมาดีเนี่ยนะครับนะชุดก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะครับนะโอเคก็อันนี้จะเป็นโอทาเอะนะครับนะต่างกันแค่สีเฉยๆนะครับนะออกเป็นเด็กแนวหน่อยเนาะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือทางด้านของอาริสาอาริสาใส่หมวกนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสุ่มกาชาได้นะฮะหมดเขตวันที่31ตุลาคมนะครับโอ้โหก็ชัดเจนเลยว่าอีเวนต์ใหม่เนี่ยมาวันที่31ตุลานะครับก็อีเวนต์ครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมาช้า1วันนะครับเพราะเนื่องจากว่าวันที่31ตุลาเนี่ยคือผมมีนัดดูแบงดีมโรซาเลียนะครับนะก็คือผมดูวันที่31ตุลานะครับมันไปชนกันพอดีเลยเนาะก็เลยอีเวนต์เนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมาวันที่1พฤศจิกายนแทนนะครับคือต้นเดือนเลยเนาะก็คงไม่ว่ากันนะโอเคก็ต้องเลื่อนไปอ่ะเนาะเพราะว่าอีเวนต์ใหม่ดันมาชนกับวันที่ผมต้องดูหนังโรซาเลียพอดีเป๊ะเลยอ่ะไม่เป็นไรเนาะโอเคก็จ่ายตังค์แล้วนี่นาเนาะอ่ะมาอีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะเป็นอีเวนต์แบบฟรีไลฟ์แบบปกตินะครับนะคือแบบเนี่ยครับก็จะมีเพลงใหม่นะครับแล้วก็มีเพลงที่เพิ่มระดับความยากนะครับก็คือสเปเชียลอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับในช่วงท้ายอ่ะรายละเอียดอีเวนต์กันนะครับนะโอ้โหเพลงนี้คือเพลงนี้มาตั้งแต่สมัยแบงดีมซีซั่น2เนี่ยแหละนะครับตั้งแต่ปี2019เนาะกว่าที่เพลงนี้จะได้เอามาเล่นกันเนี่ยก็ปาไป2021เลยเนาะช่วงไตรมาสที่4ช่วงปลายปีกันเลยทีเดียวเนาะเออให้เรารอตั้งนานตั้งนานเนาะกว่าจะมานะอ้าวไม่เป็นไรครับมาก็ดีแหละเนาะมาช้าดีกว่าไม่มานะครับนะอ่ะของรางวัลนะครับนะถ้าเราเก็บแต้มครบ 20,000 นะครับเราก็จะได้เป็นการ์ดทางด้านของชูชูนะครับเป็นเลเซอร์ซิเลตนะฮะ2ดาวเป็นการ์ดยิ้ม1 EA นะครับนะถ้าเราเก็บแต้มครบ 30,000 นะครับเราก็จะได้เป็นสติกเกอร์อาริสานะครับนะอาริสาอีกแล้วครับท่านเออแหมแล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มครบนะฮะ100,000นะครับเราก็จะได้เป็นการ์ดดิซานี่นะครับนะจากโรซาเลียเป็นการ์ดเขียวนะครับนะเป็นการ์ด3ดาวเอาไปเล่นกัน1 EA นะครับนะส่วนสกิลเป็นยังไงเรามาดูกันครับอันนี้จะเป็นทางด้านของลิซาเน่นะครับนะเอ้ยผมชอบนะเนี่ยนะภาพแบบนี้ก็3ดาวนะครับเป็นการ์ดเขียวนะสกิลก็คือโน้ตเนี่ยถ้าเรากดกู๊ดเนี่ยก็จะกลายเป็นเพอร์เฟคนะครับนะแล้วก็บูสต์คะแนน 20% เป็นเวลา8วินาทีนะครับนี่ส่วนรูปภาพนี้อ้อทางด้านของลิซาเน่นะครับเจอกับเลนะฮะเห็นในสะท้อนในกระจกเนี่ยเห็นเลอยู่เนี่ยเออเนาะนะครับนะนี่ครับทางด้านของลิซาเน่นะฮะนะเจอทางด้านของคุณเลนะครับนะในยามค่ำคืนเนาะนี่ครั้งนี้จะดูแบบดราม่านิดหน่อยอันนี้ดูซึ้งๆหน่อยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของชูชูนะครับนะก็ชูชูเลเซอร์ทิเลตนะครับ3เอ้ย2ดาวเป็นการ์ดแฮปปี้นะครับนะก็สกิลก็คือเพิ่มเลือด300หน่วยนะครับแล้วก็บุ๊คคะแนน 10% เป็นเวลา8วินาทีนะครับนะส่วนชุดเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับนะประมาณนี้เป็นต้นนะครับสำหรับด้านของสกิลการ์ดนะครับของฟรีนะก็ประมาณนี้นะครับนะอ้าวมาฟรีไลท์ห้องม่วงนะครับอันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมเป็นแบบดั้งเดิมนะครับนะก็เพลงนี้นะครับ Don't Be Afraid นะครับเป็นของวงกีตาร์กรีนนะครับนะเพิ่มระดับความยากนะครับสเปเชียลนะครับระดับ27นะฮะนะก็ผมเล่น EX แล้วกันนะครับนะสเปเชียลผมขอผ่านแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นเพลงของ Laser Silhouette นะครับนะ
ก็เพลงนี้นะครับก็เหมือนว่าจะลดระดับความยากจาก25เป็น24นะฮะสำหรับระดับสเปเชียลเนาะไม่รู้ว่าสเปเชียลเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นหรือว่าเล่นยากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องลองเล่นกันนะครับนะแล้วก็เพลงประจำอีเวนต์เนี่ยนะครับนะโอ้เพลงนี้ถือว่าสบายๆนะครับนะเห็นปกแล้วนี่ก็นั่นแหละครับนะ Easy 6 Normal 11 Hard 16แล้วก็ EX 21นะครับโอ้ก็ถือว่าสบายสบายนะครับนะก็ต้องใช้แต้ม CP ในการเล่นเท่านั้นนะครับก็แต้ม CP สามารถเล่นได้เอามาได้มาจากการเล่นห้องโหมด Free Light นะครับปกติเลยแล้วก็ห้องโหมด Multi Player นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับมีอีกเพลงหนึ่ง Morphonica ครับนี่ครับนี่คือเพลงใหม่ของโมโฟนิก้านะครับนะฟาทิฟูหรือเปล่าวะอ่านผิดก็ขออภัยละกันนะครับเป็นเพลงใหม่ของโมโฟนิก้านะครับนะก็ระดับความยากนะฮะ Easy 7 Normal 13 Hard 17แล้วก็ EX 24นะครับก็สบายสบายนะครับนะโอเคไปเรื่องเพลงจบไปนะครับนะต่อไปเรื่องของการจัดทีมอีเวนต์ครั้งนี้นะขออภัยอีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ผสมนะครับนะก็จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงตามอีเวนต์ทั้งหมดเลยนะครับนะนี่ก็4ดาวเนี่ยก็คือลิซันเน่นะครับนอกนั้นนี่3ดาวหมดเลยนะฮะก็ถือว่าอีเวนต์ครั้งนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบถ้าเราเล่นวงอื่นหรือว่าแบบนอกลู่นอกทางเนี่ยเราก็จะได้แต้ม CP น้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตรงตามอีเวนต์ที่เขาบอกนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะพลังทีมค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าพอเข้าไปในโหมดมันติดปุ๊บเนี่ยผมไม่สามารถเล่นห้องแกรนด์รูมได้เลยครับคือเล่นได้แค่สูงสุดคือห้องมาสเตอร์รูมเท่านั้นเองครับแกรนด์รูมนี่หมดสิทธิ์เลยเนาะก็ไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรได้ตาม CP เยอะก็พอใจแล้วแหละเนาะก็รายละเอียดอีเวนต์ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับนะก็เดี๋ยวอีเวนต์ครั้งต่อไปนะครับเจอกันในวันที่1พฤศจิกายนนะครับนะก็คือมาช้า1วันนะครับนะเพราะว่าติดทางด้านของหนังโรซาเลียนะครับนะเพราะว่าวันที่31เนี่ยผมต้องนั่งดูนะครับนะโอเคก็ Subscribe ไลค์แชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับในอีเวนต์ครั้งหน้านะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับนะผมจิ๊บสกุลละเนเนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ